มันแพงในกลิ่นก็แซ่บตี้บ่ 600,000 600,000 จีบ 450,000 สบายดีทุกคนตอนนี้ฮันประดิษฐ์ขับรถมาระวางทางจากปากมองไปหาเมืองไซแขวงดมไซน่ะตอนนี้เฮายังอยู่ที่เมืองไซนี้ลงไปนี้อีกน้อยนึงเนาะก็จะเป็นเขตแดนระวางแขวงหลวงพระบางกับแขวงดมไซเนาะตอนนี้ฮันประดิษฐ์อยู่ที่บ้านหลัก44เนาะก็ขึ้นกับเมืองไซดังที่ได้เว้ามาอยู่จุดนี้ฮั่นจะมีข้าเจ้าขายเป็นมีดแล้วก็เป็นหินเอาไว้สำหรับรับผ้ารับเนี่ยงจังซี่นะเนาะทุกคนได้หลายๆก็ได้ดินก็เลยว่าจะพาทุกคนมาเบิ่งว่าข้าเจ้าขายกันจังใดแล้วข้าเจ้าเฮ็ดจังใดให้มันเป็นหินลักษณะแบบนี้เลยเป็นหินรับมีดรับผ้านะไปแล้วเป็นหินดีดีๆได้มันนี่แต่ว่าข้าเจ้าไปเอามาจะใส่แล้วเฮ็ดจังใดนะเนาะเดี๋ยวเราลองไปลองเบิ่งแล้วไปสอบถามข้าเจ้าป้าดาวดินว่าจะซื้อมีดอันนึงติดรถไว้นำตามวาดเนาะจะเป็นหินลักษณะแบบนี้แล้วราคาบ่ได้ถือๆได้ทุกคนเลยข้าเจ้าเขียนติดสนิท 140,000 120,000 150,000 170,000 80,000 180,000 เนาะแพงสุดเท่าที่เห็นก็จะมี 180,000 เนาะอ๋ออันนี้ 190,000 ก็มีมันบ่ได้เป็นหินแบบธรรมดาเลยเฮาหาได้ทั่วไปได้นี่นะก็จะมีขายมีขายสบายดีโอ้ขายหลายเนาะอยู่นี่เนาะอันนี้แม่นอีหยังนี่แม่นดาบเอาแม่นดาบอ่ะดาบที่เขาจะเอาลงมากงหั่นน่ะอ๋อแม่นเหรอโอ้ตาย่านแท้โอ้ราคาก็บ่ได้ถึกๆได้นี่อันนี้ 300,000 350,000 อันนี้เท่าไหร่นี่อันนี้ 400,000 400,000 กีบโอ้ดาบนี่ก็แม่นเฮาเฮ็ดเองอันนี้เฮาเฮ็ดเองหมดเลยป่ะเออแล้วหินนี่เฮามาแต่ใส่ไปคู่อยู่ปลามาไปคู่อยู่ปลามาว่ะเป็นก้อนใหญ่ๆไปคู่ใหญ่ๆคืออันนี้มาโอ้เป็นก้อนใหญ่แบบนี้แล้วเฮาไปตัดให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นก้อนแบบนี้มาเอออ๋อแล้วฮู้ได้จังได๋ว่าหินนี้มันรับมีดรับผ้าดีเออรับมีดรับผ้าก็เข้าดีโอ้เป็นหินที่แบบสุดยอดเลยได้ทุกคนป้าดาวินคิดว่าข้าเจ้ารอซีเมนต์เอาบ่แมนเนาะอันนี้เป็นหินธรรมชาติเนาะไปขุดอายุปลามาเออไปขุดเอาอีหยังตัดให้มันเป็นก้อนแบบนี้นี่ไอ้เล็กติ๊ดเนี่ยออกเมินหันติ๊ดแล้วมีดนี่ก็แม่นเฮ็ดเองอ่ะมีดผ่านี่เฮ็ดเองหมดเลยว่ะตีอยู่ใส่มีดนี่ตีอยู่ใส่ตีอยู่บ้านเก่านี่ตีอยู่บ้านเก่าอยู่ใส่อยู่บ่ฮู้เปล่าบ่ฮู้ว่าโอ้อันนี้เป็นห้านของแม่หมดว่ะเออโอ้มื้อนึงขายได้หลายบ่มื้อนึงก็ได้เตห้าแสนสี่แสนแล้วหินนี่เขาขายอยู่เฉพาะนี่บอหรือว่าเขาส่งไปขายบอนอื่นนำไปซื้อไปแกกูขายลูกนั่นนึงอ๋อมีส่งไปขายอยู่บอนอื่นนำบอมีโอ้ไปขายอยู่ใส่อยู่เมืองจันทร์ก็มาซื้อหลายเนี่ยอ๋ออยู่เมืองจันทร์ก็เอาไปขายก็มีอยู่สังขัวก็มาซื้อไปขายต่ออ๋อซื้อไปขายต่อมันเป็นหินที่แบบรับมีดรับผ่านี่สุดยอดเลยนะทุกคนเนี่ยข้าเจ้าก็สร้างไปซอกเอาเนาะอ๋อเฮาเบิ่งมีดเบิ่งเซนเปอันนี้เป็นห้านของแม่หมดวะเอออันนี้กูแม่งอันนี้กูแม่งอ๋อแล้วอยู่ลุมหั่นบ่แม่นอ่ะอันนี้แม่งเด้อันนี้กูแม่งอันนี้ก็แม่นห้านของแม่ว่ะอ๋อมีเจ้าของมีจักห้านอยู่นี่มีแต่4อ๋อมีแต่4คนขายอ๋อนี่น้องสาวอ๋ออันนี้น้องสาวน้องสาวอ๋อซื้ออยู่ห้านใดก็ได้แม่นบ่เออซื้ออันนี้เป็นสาเนาะอันนี้เป็นสาขายเท่าไหร่นี่สามนี่ก็มีหลายสานี่ก็มีปลูกเองล่ะแม่งสาธรรมชาติสาธรรมชาติเออโอ้เด้อมีดเท่าไหร่เนาะสิขักแม่ก็เอาสิมาซื้อมีดลองเบิ่งนะ10บาทนี่ล่ะอันนั้นสงสัยอ๋ออันนี้เป็นเล็กดีบ่ตัวนี้คือราคาแพงเล็กดีตัวนี้ 280,000 น่ะโอ้ตัวนี้แพงเนาะตัวนี้มันน่าจะเป็นสแตนเลสติเลยแพงคือจังได๋เดี๋ยวว่าดีเล็กดีตัวนี้เล็กดีล่ะอันนี้ไม้มาดูไม้ดูไม้อ๋อไม้ก็ดีฟักก็เอาไม้ดูอ๋ออันนี้ฟักมันบ่แม่นไม้ดูน่ะเป็นไม้ธรรมดาอันนี้อ๋ออันนี้เวลาเฮาดึงออกมาสิบ่ปาดใส่มือเป็นโหแต่ว่าอันนี้บ่ได้ก็เห็นเป็นหูอ๋อมีดเป็นมีดคือกันอ๋ออย่างก่อนนี้ไม่ใช่ค่ะ
ี๋ยวเราไปเบิ้งหานั่นกันได้เราลองยางลองเบิ้งหน่อยทุกคนมีผู้สาวงามงามขายสบายดีสบายดีผู้สาวขายยังขายหินหินนี่เอาไปเฮ็ดยังนี่เอาไปต้มกินเอาไปรับไปรับพี่รับหน้าก็เป็นถือๆได้เนาะฮอต 450,000 บาทอันนี้อ่ะโอ้อันนี้ 400,000 450,000 แล้วสามารถไปตัดได้ว่าไปตัดไปตัดเป็นหลายอันก็ได้ที่บ่จักกิโลนี่ฮู้บ่กิโลได้ซั่นหินก้อนนี้คือ450,000ทุกคน 450,000 ป้าอันนี้ 350,000เห็ดเขาจะก่อเห็ดปลากระง่ามมาน่ะก่อเอามือตัดมาก่อนมีดนี่คือกันบ่คือกันบ่แต่ละห้านคือกันนะตัวใดฟันเราเข้าดีเข้าดีคือกันนะถ้าอยากได้ตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างมันจึงแพงตัวนี้อ๋อมันแพงมันแพงอยู่ใหม่เพราะอันใหม่นี่เนาะไม่เข้าไม่ดูอันนั้นอันนี้ด้ามกับฝักนี่แพงแล้วก็ตรงนี้มันดีแล้วก็แค่นั้นเล็กก็ดีว่าหรือว่าเล็กคือกันเล็กดีกว่าตรงนี้อ๋อว่ะตรงนี้300,000แต่ตรงนี้100,000ตรงนี้คือไม่ได้ป้าเลยได้ตรงนี้เลยขอแซงไหมอันนี้เท่าไหร่เนี่ยตรงนั้นราคา 200,000 ตรงนี้นี่ราคา 150,000 ถ้าเอาตัว 150,000 ก็ได้แล้วติบอ่ะเอาไปแบบเอาไปติดรถไปซื้อนะเล็ดดีก็การเดลฟาวเฮดเลด้าก็ฟาวตรงนี้กันมันแพงอยู่ดามกับฟักเนาะแพงอยู่ดามกับฟักอันนี้เอาอย่างเฮ็ดได้ตรงนั้นตอนไปขุดนี่ขุดอยู่ใกล้ๆแถวนี้ป่ะบ่ไปขุดเอาหินบ่ใกล้หมอถ้าเอาลบไปนี่สิไปหน้าที่เดย่ำไปสองหน้าที่เอาลบไปหนึ่งก่อนจะขั้นขั้นมือหนาเขามาแล้วเขาอยากไปเบิ้งบอลเจ้าคูทีนยังไปได้ปะไปได้เอาลบไปก็ได้มันบ่ไกลบันไดตัวนี้150,000ปะอันนี้เป็นอย่างน่ะตรงนั้นแหละมันตําข้าวแต่มันจะน้อยเอาบ่ใส่ถุงก็ได้บ่ใส่ถุงก็ได้เสียง30อ้าวโถมะฮีนี่มีแต่ฟอด 600,000 ก็มีนี่ได้อันตอนนี้เฮาได้เรามีดอกเบิ่งอีกอันนั้นเขาเอาเปียกตัวเพชรเอาเปียกนี่กันเจ้าใส่หลังแล้วนี่ใส่น้ำที่ว่าอันนี้600,000ทุกคน600,000จีบโอ้มะขีนก็เป็นราคาขนาดนี้เฮ้ยอันนี้ก็งามงามเลยค่ะเจ้าเห็ดทองเฮ็ดได้นี่ราคาจึงแพงแม่นของในตู้นี่ถือกระบอกนี่ อันนี้อันนี้เอา100,000 200,000 เออ200,000 ใช่ครับ
เอาหินซอยในตู้เนาะเอาซอยโอ้ซอยตัวใดงามตัวนี้ว่ะเอาหินนี้ไปลาบก็จริงมันกินมันแพงในกินก็แซ่บที่บอกมันแพงในกัดกินก็คือที่แซ่บเนาะคำว่าพอแพงอันนี้พอแซ่บเท่ามันเจ้าไปเจ้าผู้บ่อยให้สวนนี่ก็บ่ซําได้แล้วแต่เฮาผู้ให้สวนน่ะข้ามบ่ได้หินเข้าแท้นี่โอ้บ่อยากไปโอ้แม่นๆนี่เฮาอยู่เฮือนคือการเฮาควบกินนี่บ่มีหินรับมิดบ่ได้เด้อหินอันนี้มันหินธรรมชาติมันมีปุ่มบ่มีอันนึงบ่มีสัตว์ตัวนี้มื้อหน้าเอามาแล้วเฮาอยากไปเบิ่งบ่อนเขาจะเอาโอ้มันบ่อยู่หั่นซื้อสุดหน้ามาเฮาสิพาไปไม่รถใหญ่ไปฮอดแม่นบ่โอ้ท่านปักดีบ้านเจ้าอยู่ไสบ้านเจ้าอยู่ไสปังนี้อยู่ปังใจเด้อเออนี่คือท่านนี่ก็เม็ดเฒ่าเม็ดเฒ่าเม็ดละมื้อหน้ามาสิถามว่าบ่เม็ดเฒ่าเด้อไล่โตทาพาเฮาไปเบิ่งบ่เอาหินเด้อไปแม่ไปสุดหน้าไปเป็นคนบ่อนโอเคครับใจครับใจมาในเฒ่าหูไปบ่โอเคครับใจเด้อเออเจ้าเอ้ยทุกคนตอนนี้เฮาได้หินเนาะ 60,000 กีบแล้วก็อันนี้ 130,000 กีบเนาะ 105,000 แต่ว่าเพิ่นลดให้เฮา 20,000 ก็ตอนนี้เฮาได้หินแล้วกับได้มีดแล้วก็ติดรถไว้แล้วก็อันนี้ก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้หลายเนาะรับมีดรับผ่าอีหยังก็ได้หมดเดี๋ยวเฮาจะเดินทางต่อเนาะตอนนี้ปาราบินก็เดินทางกับหลานสาวแล้วเดี๋ยวอาจจะติดตามกับวิดีโอต่อไปว่าจะเห็นความแตกต่างของวิดีโอเป็นอะไรเนาะของซองปาราบินสําหรับวิดีโอนี้ปาราบินจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอกับใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งอันนี้ก็เป็นการแลมาเบิ่งบ่อนเขาเจ้าขายมีดอยู่บ้านรัก44เมืองไซแขวงอุดมไซเฮาไปพบกันวิดีโอต่อไปนะสำหรับวิดีโอนี้สบายดี